สดๆร้อนๆเลยค่ะโมเมนต์ในคอนเสิร์ตเยอะมากเลยพี่สิงห์โมเมนต์ในคอนเสิร์ตใช่ไหมครับผมก็เป็นคอนเสิร์ตที่เครียดพอสมควรในระดับนึงเลยเพราะว่าเหมือนเป็นคอนเสิร์ตแรกที่ต้องเรียกได้ว่าคิดหลายๆอย่างเองด้วยกันหมดทั้งผมแล้วก็ทั้งคริสอะไรเงี้ยครับผมก็คือไม่ว่าจะเป็นการเลือกเพลงหรือว่าการทำโชว์ต่างๆก็คือต้องมานั่งประชุมกันนั่งคิดด้วยกันว่าเพลงนี้เราร้องไหวไหมหรือว่าโชว์แบบนี้มันจะโอเคไหมทุกคนจะสนุกไหมทุกคนจะเอ็นเตอร์เทนตามไหมอะไรแบบนี้ครับความรู้สึกที่ขึ้นไปเป็นเวทีแล้วเห็นแฟนคลับมาแบบแฟนคลับคู่เรามาเชียร์เยอะขนาดมันไม่ใช่แค่คู่เราด้วยสิครับแฟนคลับของทุกบ้านรู้สึกว่าพอเราโชว์อะไรออกไปแล้วหรือว่าร้องเพลงอะไรแล้วเขามีความรู้สึกร่วมหรือว่ามีส่วนร่วมในสิ่งที่เรากำลังโชว์ไปแค่โบกแท่งไฟตามแค่นี้ก็รู้สึกว่าประทับใจมากแล้วอยากโชว์ของเราเองมันตรงกับความตั้งใจของเราที่เราตั้งใจไว้ตั้งแต่แรกใช่ครับตรงมากครับคือขออนุญาตพูดเกริ่นนิดนึงก็คือจริงๆแล้วตัว LOL Fan Fest เนี่ยมันถูกประกาศว่าจะจัดมาตั้งแต่ปี2020ครับผมแต่ว่าด้วยสถานการณ์โควิดก็ถูกเลื่อนมาเรื่อยๆและช่วง2020อ่ะก็เป็นช่วงที่ผมกำลังเริ่มคิดแล้วว่าอยากเรียนต่ออืมแล้วก็เป็นช่วงที่แบบว่าก็เลยคิดว่าจะเอาโชว์หลายๆอย่างหรือว่าเพลงหลายๆเพลงเนี่ยมาใช้ในการที่แบบว่าเผื่อในอนาคตเราไปเรียนต่ออะไรแบบนี้เหมือนเป็นทุกอย่างวางแผนไว้แล้วว่าผมคิดไว้ในหัวสักพักใหญ่แล้วเหมือนกันครับเพียงแต่ว่าด้วยสถานการณ์โควิดมันก็เลยถูกเลื่อนออกไปแล้วก็แล้วตอนนี้ก็คือเรื่องเรียนต่อก็ยังคิดอยู่เหมือนเดิมเพียงแต่ว่ามันมีเหตุการณ์บางอย่างที่ทำให้เราต้องเอาเงินในจุดของเรียนต่อไปใช้กับการซื้อบ้านก่อนอะไรแบบนี้ก็คือยังอยู่แต่ว่ายังไม่ทิ้งแพลนเรียนต่อคือขอย้อนไปนิดนึงไปที่คอนเสิร์ตคือเราออนนั่นเรียกเห็นน้องพีชเขามาส่องแฮชแท็กแล้วน้ำตาไหลเลยเป็นคนอ่อนไหวง่ายจริงเป็นคนคิดมากในคอนเสิร์ตก็คือตอนประชุมกันหรือว่าตอนซ้อมอะไรเงี้ยครับก็เป็นคนที่แบบใส่ใจรายละเอียดมากจริงมากจริงมากจนถึงขนาดที่ปุ๊บมากจนถึงขนาดที่ว่าคือผมอาจจะเป็นมีปัญหาเรื่องจำเนื้อเพลงอะไรแบบเนี้ยเราก็จะโฟกัสเรื่องเนื้อเพลงแต่ว่าคริสเป็นคนจำเนื้อเพลงไวมากเขาก็จะมูฟออนไปเรื่องต่อๆไปไม่ว่าจะเป็นการรันคิวต่างๆทรานซิชั่นระหว่างโชว์อะไรเงี้ยครับผมมันก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าเอ้ยกลัวตามน้องไม่ทันกดดันไหมกดดันกดดันมากเลยมาก็โฟกัสไปทีละอย่างครับอย่างที่ผมบอกก็คือผมเป็นคนจำเนื้อเพลงไม่เก่งผมก็โฟกัสที่เนื้อเพลงก่อนแล้วก็ให้คลิปเคลียร์เรื่องเหมือนแบบเราต้องเพอร์ฟอร์ม2เป็นคู่ถูกไหมครับผมเพราะงั้นเราจะแบบถ้าเกิดเพอร์ฟอร์มแล้วคิดจำเนื้อเพลงได้แต่ผมจำเนื้อเพลงไม่ได้เนี่ยอะไรเงี้ยมันจะมูฟออนต่อไม่ได้ผมก็เลยแบบไล่ไปทีละสเต็ปมากกว่าคือค่อยๆทำใช่แล้วก็ถ้ามีปัญหาอะไรหรือว่าเครียดมากๆเนี่ยก็ไปหาพวกพี่ๆครับพี่ออฟพี่เต้พี่นิวพี่กันเขาจะเป็นแบบช่วยได้ใช่ไหมช่วยได้เขาให้เนื้อเพลงเราได้ครับผมเพราะเราเครียดมากแบบใช่เครียดมากแล้วคือเราจะเห็นโชว์ของคู่อื่นๆแล้วโชว์พี่ออฟพี่กันพี่เต้พี่นิวอะไรเงี้ยทำให้เราแบบหายเครียดได้เพราะว่าแบบเป็นโชว์ที่สนุกมากแล้วพอหลังคอนเสิร์ตยังได้คุยกับพีทไหมคะที่แบบเนี่ยเรื่องว่าจบแล้วมันเป็นยังไงเหมือนที่เราตั้งใจกันไว้ไหมอะไรอย่างเงี้ยก็คุยกันในระดับนึงครับส่วนใหญ่พอเคลียร์คอนเสิร์ตไปแล้วเหมือนโล่งมากกว่าโล่งจริงๆรู้สึกเหมือนแบบปล่อยตัวเองในระดับนึงเลยเพราะว่าช่วงใกล้คอนเสิร์ตก็จะไม่ทานของทอดไม่ทานดึกกลัวแบบกดไหลย้อนแล้วกระทบเสียงอะไรเงี้ยครับโอ้เยอะแยะไปหมดเลยพอจบคอนเสิร์ตปุ๊บโอ้ผมกินทุกอย่างที่ผมอยากกินเลยเคลียร์ตัวเองมากแล้วก็พอจบคอนเสิร์ตแล้วเนี่ยสิ่งที่คุยกับคิดไม่ใช่เรื่องคอนเสิร์ตเยอะนักแต่ว่าเป็นการเล่นเกมด้วยกันมากกว่าเมื่อคืนก็เพิ่งจะเล่นเกมด้วยกันปลดปล่อยแล้วปลดปล่อยใช่เหมือนแบบก่อนหน้านั้นคือไม่กล้านอนดึกมากเดี๋ยวกระทบเสียงแฟนเห็นคู่เราบนเวทีแล้วมันทำให้ดีแล้วในอนาคตเราจะได้มีโอกาสกลับมาร่วมงานกันอนาคตเป็นสิ่งไม่แน่นอนเลยผมไม่รู้ว่าจะมีโอกาสได้แบบได้ขึ้นมาเพอร์ฟอร์มในคอนเสิร์ตที่ใหญ่ระดับนี้กับเพลสอีกหรือเปล่าแต่ว่าก็รู้สึกว่างานอื่นๆที่เป็นงานลูกค้าก็ยังมีอยู่นะครับอย่างเมื่อวานนี้เองก็เป็น6ปีของโซตัสเหมือนกันใช่อันนั้นเป็นเรื่องบังเอิญมากครับบังเอิญจริงๆก็คือตื่นเช้ามาผมเพิ่งทราบว่าอ๋อครบ6ปีพอดีเลย
หลายคนก็ยังแบบว่าย้อนกลับไปในวันนู้นคิดถึงโมเมนต์เก่าๆตำนานแบบตำนานเลยล่ะครับตำนานเลยล่ะครับแต่ได้มันสร้างอะไรให้กับสิงโตบ้างโอกาสครับเพราะว่าก็พูดได้ตรงว่าถ้าเกิดว่าไม่มีโซตัสในวันนั้นก็คงไม่มีสิงโตในวันนี้จริงๆก็เปิดโอกาสในการแสดงของสิงหลายๆเรื่องต่อมาเยอะมากซีรีส์วายใน6ปีที่แล้วกับตอนนี้มันต่างกันไหมคะสำหรับโปรดักชันที่ใหญ่ขึ้นรายละเอียดและคุณภาพที่สูงขึ้นเหมือนพอมันเปิดกว้างมากขึ้นเกิดอะไรขึ้น พอซีรีส์ถูกเปิดกว้างมากขึ้นสังคมยอมรับมากขึ้นมันก็จะเกิดการแข่งขันในหมู่ผู้ผลิตมากขึ้นทำให้ผู้ชมหลายๆท่านมีทางเลือกในการรับชมซีรีส์มากขึ้นอาจจะซีรีส์เรื่องนี้ถูกคอผู้บริโภคในเรื่องของโปรดักชันในเรื่องของบทหรือว่าในเรื่องของตัวนักแสดงเองอะไรอย่างเงี้ยครับก็มีโอกาสได้เลือกหลากหลายมากขึ้นอย่างซีรีส์เรื่องนี้เองมันไม่ได้แตกยอดแค่แบบว่าเรื่องของประสบความสำเร็จในการแสดงแต่มันแตกยอดไปถึงเรื่องของผลงานต่างๆธุรกิจหรือว่าเรื่องของงานของสิงโตของคริสเองด้วยเหมือนกันครับผมเป็นยังไงบ้างครับคิดไหมครับว่ามันจะมีวันนี้เอาจริงๆตอนที่เราเริ่มทำงานในปีแรกๆเราก็คิดแค่ว่าโอเคแค่ทำงานไปเรื่อยๆก็พอใจแล้วแค่มีงานทำไปเรื่อยๆเราพอใจแล้วเราไม่ได้หวังว่าจะโด่งดังหรือว่าจะมีงานหรือว่าเป็นที่รู้จักมากมายขนาดนั้นเลยแต่ว่าโซตัสก็นับว่าประสบความสำเร็จมากกว่าที่เราคาดคิดคนมองด้วยว่ามันเป็นซีรีส์ที่ไม่ต้องมีการฉากจูบที่ดูดดื่มหรือว่าอะไรบนเตียงหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยในมุมสิงโตมองที่ว่ายังไงบ้างก็จริงๆมันเป็นแล้วแต่เทสของแต่ละคนบางคนก็อาจจะชอบให้มีฉากที่เลิฟซีนต่างๆอะไรอย่างนี้ครับหลายๆคนก็บางคนก็ชอบแค่ผิวเผินอะไรแบบนี้ซึ่งอย่างที่บอกไปว่าในปัจจุบันเนี้ยซีรีส์ค่อนข้างเปิดกว้างมากว่าจะมีซีนเลิฟซีนหรือไม่มีเลิฟซีนก็ได้แล้วแต่ว่าคนที่เป็นผู้บริโภคเนี่ยจะชอบแบบไหนซึ่งเหมือนกับว่าโซตัสในปีนั้นๆน่ะเป็นปีแรกๆที่มีซีรีส์เป็นซีรีส์วายเรื่องแรกๆนะครับผมก็อาจจะพูดได้ว่าตอนนั้นผู้บริโภคยังไม่มีทางเลือกมากนะก็เลยบูมขึ้นมาก็ถือว่าเป็นโชคของสิงห์แล้วก็ของทุกๆคนเหมือนกันพี่ซื้อบ้านยังไงคะบ้านปลายครับบ้านปลายบ้านปลายจริงๆครับตอนนี้ค่าอินทีเรียแล้วพวกตกแต่งภายในก็ 2.5 แล้วอ่ะอันนี้คือเป็นบ้านสำเร็จรูปไหมสำเร็จรูปครับโครงการใช่ต่อเติมไป 2.5 แล้วก็ไม่ได้เชิงต่อเติมครับเหมือนกับว่าตกแต่งภายในอินทีเรียเฉยๆเพราะว่าไหนๆก็ทำทันทีเราก็อยากแบบด้วยความที่เราไม่ได้ซื้อเป็นบ้านเดี่ยวเพราะงั้นเราก็เลยใส่ใจในเรื่องของการตกแต่งนิดนึงอย่างปลูกผนังกันเสียงอะไรเงี้ยเพราะว่าเรามองว่าในอนาคตเนี่ยเราน่าจะได้มีโอกาสได้ใช้ห้องที่เป็นแบบคล้ายๆสตูดิโอรูมอะไรเงี้ยในการแบบเผื่อในอนาคตแคสเกมเผื่อในอนาคตเผื่อในอนาคตแบบซ้อมร้องเพลงอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่ามันต้องใช้พื้นที่ที่เก็บเสียงพอสมควรแคสเกมอาจจะเสียงดังแคสเกมอาจจะไม่ได้เสียงดังแต่ว่าเล่นเกมกับเพื่อนน่าจะเสียงดังที่ของน้องเท่าไหร่นะตอนนี้ไป 2.5 แล้วตอนแรกคิดไว้เท่าไหร่อ่ะตอนแรกตอนแรกคิดไว้ไม่น่าจะเกิน7ครับหมายถึงว่าแบบรวมทั้งหมดไม่น่าจะเกิน7ตอนนี้เกินไปแล้วครับเกิน 2.5 เกินจาก7มา 2.5 หรอใช่ครับก็10เนาะจะไปไกลไหมคะยังเลยครับยังแบบเริ่มไปเรื่องเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วมันได้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วน้องสิงห์ตอนนี้อยู่ในช่วงที่เขากำลังออกแบบถึงดีเทลว่าแอร์ต้องใช้ยูนิตเท่าไหร่อะไรพวกนี้ครับมันเป็นเรื่องเครื่องใช่เริ่มแบบเจาะรายละเอียดแล้วครับผมสิ่งทำมาแต่เมื่อไหร่โอ้จำไม่ได้เลยครับตั้งนี่ก็เกือบครึ่งปีได้แล้วมั้งครับที่แบบดำเนินเรื่องบ้านมาคาดว่าปีนี้จะเรียบร้อยไหมปีหน้าครับต้นปีหน้าแต่ยังไม่รู้เลยว่าเดือนไหนสิ่งนี้คือบ้านในฝันไม่ได้มีบ้านในฝันที่เป็นสเปคตายตัวมากขนาดนั้นนะครับเพราะว่าปกติแล้วผมอยู่คอนโดก็แทบจะเรียกได้ว่าทำงานเสร็จกลับมาก็นอนอย่างเดียวก็เลยไม่ค่อยมีบ้านในฝันในหัวเท่าไหร่แต่นี่คือเรียกว่าเป็นบ้านหลังแรกของเราใช่ครับผมก็เลยตามใจตัวเองเยอะพอสมควรอย่าง
ทำโทนสีบ้านก็ออกไปโทนสีดำสีมืดนะครับคือสิ่งตัวเองชอบทั้งหมดเลยชอบทุกอย่างที่ตัวเองชอบใส่หมดครับผมสีดำล้วนๆดำทองอะไรเงี้ยครับผมแต่ตอนนี้แผนเรื่องเรียนก็ถูกเลื่อนไปเพราะว่าต้องทำบ้านจริงๆเหตุผลของการทำบ้านมาก่อนเรื่องเรียนเพราะว่าพ่อเข่าเสื่อมแล้วเวลาถ้าเกิดว่าในอนาคตจำเป็นต้องผ่าตัดเนี่ยบ้านหลังเก่าห้องน้ำอยู่ชั้นล่างห้องนอนอยู่ชั้นบนก็จะลำบากพักฟื้นลำบากใช่เราก็เลยคิดว่าบ้านก่อนดีกว่าเรายึดครอบครัวก่อนแล้วพ่อเขาว่ายังไงแบบเราต้องหยุดแผนในการเรียนเพื่อเพื่อนตัวเขาด้วยเขาไม่ได้บอกพ่อเรื่องนี้ยังไม่ได้บอกไม่ได้บอกว่าเราหยุดอะไรเงี้ยครับเราแค่บอกพ่อว่าเราซื้อแล้วพ่อเขาโอเคใช่ไหมครับเขาโอเคใช่ไหมพ่อตามใจทุกอย่างอยู่แล้วเพราะเราทำด้วยความเต็มใจเราไม่ได้รู้สึกว่าแบบไม่ได้รู้สึกเขาเรียกว่าอะไรไม่ได้รู้สึกเรื่องเกี่ยวกับการที่เราตัดสินใจทำอะไรลงไปวางแผนไหมครับว่ามันจะกลับมาเมื่อไหร่เกี่ยวกับแผนการเรียนทันทีที่ตัวเองพร้อมก็คือไปต่อได้เลยครับมูฟออนต่อต้องการจะเรียนอะไรยังไงคะอยากเรียนฟิล์มโปรดักชันแต่ว่านั่นแหละครับมันใช้งบประมาณเยอะพอสมควรแล้วก็พ่อก็จริงๆเรื่องไปเรียนต่อต่างประเทศเนี่ยพ่อก็เป็นห่วงเรื่องอย่างที่เรื่องที่เป็นกระแสในช่วงก่อนหน้านั้นเรื่องแบบเหยียดเชื้อชาติอะไรเงี้ยครับพ่อก็ห่วงแต่ว่าเราก็คอยกล่อมพ่ออยู่ตลอดว่าไม่เป็นไรไม่ต้องห่วงตั้งเลือกประเทศไว้ยังคะว่าอยากไปที่ไหนอยากไปอเมริกาแต่ว่าก็นั่นแหละต้องเก็บเงินก่อนนะครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณครับที่ผ่านมา